การรักโลกจะต้องมีการทำอะไรครับกับขยะทิ้งแล้วก็อะไรก่อนรีไซเคิลมันมี4 category ของการรีไซเคิลขยะใช่ไหมครับอันแรกก็คือ recyclable garbage second is general ที่3ก็คือขยะเปียก wet garbage แล้วก็สุดท้ายก็คือ dangerous หรือว่าขยะอันตรายนะครับโอเคอันแรกก็คือ recycle ฝั่งนี้อะไรที่ recycle ได้อยู่ฝั่งนู้นอะไรที่รีไซเคิลได้บ้างมันจะมีรีไซเคิล general ขยะเปียกที่ก่อนนั้นคืออันแรกใช่ไหม recyclable second general this one is a general you think are you sureOkay, tell us all the different categories. First one is? Recyclable. Second is? General. ทั่วไป. Wet. ก็คือขยะ. เปียก. 3, 4. ขยะ. Dangerous. ภาษาไทยคือ ขยะ. ขยะ. อันตราย. ถูกไหมครับ? อันแรกก็คือ ขยะ Recycle. ก็จะมีกล่องอาหาร, กล่องนมขวดพลาสติกขวดพลาสติกอันนี้รีไซเคิลได้นี่อันนี้รีไซเคิลได้แต่ผมรู้อย่างนึงเนี่ยไอ้นี่รีไซเคิลได้นะแต่ฝามันอ่ะรีไซเคิลไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ออกไปเรียกว่าเป็นอันตรายแล้วกันตัวนี้เพราะรีไซเคิลไม่ได้ลืมอันนี้ไปครับลืมมันเหลวมันเปียกมันเปียกข้างในนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นขยะเปียกนะต่อไปคือ general ถูกไหมครับอันนี้แถวที่2มีกล่องทิชชู่ถูกแล้วเปลือกกล้วยอันนี้น่าจะต้องอยู่อันนี้ the wet it's like food but stuff but it's not wet มันไม่ได้เปียกจริงแต่มันก็นิดนึง slimy เขาเรียกว่าเป็นขยะเปียกถึงจะไม่เปียกมากนะ sticky potato ไม่จับ sticky potato สุดท้ายก็คือขยะอันตราย dangerous หน้ากากอนามัยถุงมือแล้วก็ฝาขวดน้ำครับถูกต้องครับเดี๋ยวหลังก็จบ Got the water from here You did get the water from here ถือว่าใช้ได้เลยแต่จะบอกว่ามันมีวิธีดูนะครับสำหรับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จะมีเครื่องหมายตรงนี้เห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไหม That's recyclable garbage You see ตรงนี้จะมีข้างขวดก็จะมีอยู่ตรงนี้นะข้างกล่องก็จะมีแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่รีไซเคิลก็จะมีเครื่องหมายนี้อย่างแน่นอนแต่ทำได้ดีใช้ได้ครับหรือว่าเกินครึ่งนึงก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับปรบมือให้เลยนี่แสดงว่าโรงเรียนสอนมาดีไม่เสียค่าเทอมฟรีเนาะถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ